วันนี้ท่านผู้ชมขับรถมาทำงานกันสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะผมเนี่ยขับรถมาขับมาบนทางด่วนจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันฟุ้งไปหมดเลยอ่ะฝุ่นละอองดูแล้ววันนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะมองไปข้างหน้าทัศนวิสัยเนี่ยแย่มากแทบไม่เห็นตึกด้านหน้าเลยเพราะฝุ่นเนี่ยปกคลุมหมดเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยแล้วแหละของกรุงเทพและปริมณฑลล่าสุดเรื่องนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ท่านก็มีมาตรการเข้มงวดออกมาแล้วนะครับเตรียมออกคำสั่งคสช.ควบคุมฝุ่นสั่งทั้งคสช.และกอรมน.ไปตรวจเข้มทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็อาจจะมีมาตรการพิจารณาให้วิ่งรถวันคู่วันขี้เพื่อแก้ปัญหาของมลพิษด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านเป็นประธานเปิดงานอนาคตไทยอนาคตเรา Our Country Our Futures นะครับท่านนายกเนี่ยได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าภาคการเกษตรเนี่ยยังมีการเผาผลผลิตหากใช้คำสั่งเด็ดขาดก็จะถูกกล่าวหาว่ารังแกประชาชนส่วนมลพิษในแต่ละเขตของกรุงเทพเนี่ยได้สั่งการให้แจ้งสถานะของแต่ละเขตไปแล้วและหากเขตไม่แก้ไขตนจะลงโทษผู้อำนวยการเขตด้วยส่วนรถติดเนี่ยนะฮะก็เป็นมลพิษคนขับควรจะรู้ว่ารถตนเป็นอย่างไรหากทุกคนต้องการให้เข้มงวดตนก็จะทำให้แต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือด้วยไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยครับต่อไปนี้ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเจอตรงไหนจอดตรงนั้นไปหาคนมารถมารับเองถ้าทุกคนต้องการให้ผมเข้มงวดใช่ไหมผมจะทำให้ควันดำเมื่อไหร่จอดตรงนั้นล่าไปเก็บจนกว่าจะปรับปรุงแล้ววิ่งได้ผมจะสั่งอย่างนี้นะถ้ายังแก้ไม่ได้เราก็แล้วดูที่จะเดือดร้อนกันไหมผมไม่ต้องการให้มันเดือดร้อนทุกคนต้องสำนึกในจิตสำนึกตัวเองต่อไปรถที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่ที่มีพื้นที่มีอากาศแบบนี้ถ้ามันแก้ไม่ได้อีกต่อไปก็ต้องวิ่งรถวันขี้วันคู่ต่อไปก็ห้ามรถดีเซลวิ่งในถนนเส้นนี้มันจะมีปัญหาอีกไหมล่ะทุกคนบอกกับผมอ่อนเงินไปในเรื่องนี้ไม่เข้มงวดไม่จริงจังผมพร้อมไปทำทุกอย่างแล้วครับแต่ทุกคนต้องร่วมมือกับผมรีบไปแก้ทั้งวันนี้จังหวัดทุกจังหวัดผู้ว่าจังหวัดรับผิดชอบนายอำเภอรับผิดชอบสมุทรปราการสมุทรสาครทำให้ลดลงให้ได้อันนี้คือในเรื่องของจราจรโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะต้องปิดโรงงานในช่วงเช้าบ่ายหรือเย็นในช่วงที่มัน PM สูงเตรียมตัวไว้แล้วกันนะจะบอกว่าผมไม่เอาใจใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคอยดูแล้วกันมันจะมีอะไรกลับมาไหมจะยอมกันไหมล่ะท่านนายกก็เครียดเลยนะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับท่านนายกบอกว่าเตรียมใช้อำนาจคสช.ให้กอรมน.กอรส.เนี่ยเข้าไปตรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนไม่ได้รับการดูแลหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งตนเองเนี่ยในฐานะของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยนะฮะจะใช้คำสั่งคสช.ไม่ใช่มาตรา44ขอให้รายงานการแก้ไขปัญหาเข้ามาทุกจังหวัดด้วยตอนนี้ต้องเข้มงวดแล้วนะครับและในวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะตามคำสั่งของพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ประจำวันให้กับประชาชนได้รับทราบให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะสำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นก็ยังคงดำเนินการเหมือนเดิมค่ะตามที่ดำเนินการอยู่อย่างเช่นการตรวจสอบรถสาธารณะที่ควันดำการห้ามรถขนาดใหญ่วิ่งตามเวลาที่กำหนดไว้และการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นนะคะส่วนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะถึงนี้ก็ขอความร่วมมือกับประชาชนงดการจุดธูปนะคะแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองทั้งนี้หากพื้นที่ไหนมีปัญหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถออกมาตรการออกกฎหมายควบคุมได้ทันทีค่ะส่วนในระยะยาวนะคะในวันที่4 กุมภาพันธ์นี้กรมควบ
คุมมลพิษจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมปรับค่าความเข้มข้นของอากาศจากเดิมที่ประเทศไทยค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงตั้งไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่อยู่ในระดับปานกลางและเริ่มกระทบต่อสุขภาพประชาชนซึ่งในอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้าอาจจะกำหนดตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ให้ลดอยู่ที่35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนอีก10ปีอาจจะใช้ค่ามาตรฐานที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยจะออกเป็นกฎหมายกำหนดคุณภาพอากาศและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติค่ะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมเก็บข้อมูลสถิติย้อนหลังในพื้นที่เพื่อนำมาพิจารณาออกประกาศพื้นที่ควบคุมมลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตามพ.ร.บ.สาธารณสุขพุทธศักราช2535ซึ่งไม่ได้ประกาศทั้งจังหวัดแต่จะออกประกาศในบางจุดที่เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาค่ามลพิษทางอากาศสูงและต่อเนื่องกันหลายวันเท่านั้นสำหรับพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับก็จะมีมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและเคร่งครัดมากขึ้นอย่างเช่นประสานไปยังบก.จร.เนี่ยให้ดำเนินมาตรการด้านการจราจรเช่นลดความคับข้างของรถยนต์ในพื้นที่การแจ้งทางเลี่ยงการห้ามรถขนาดใหญ่เข้าพื้นที่นะครับส่วนด้านอื่นที่มีความเป็นไปได้อย่างเช่นประกาศให้โรงเรียนในพื้นที่งดกิจกรรมกลางแจ้งหรือถ้าหากว่ารุนแรงจริงๆเนี่ยอาจแจ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ออกมาประกาศแล้วนะครับประกาศให้กทม.เนี่ยเป็นเขตพื้นที่ควบคุมพิเศษพร้อมสั่งการให้ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดของกทม.437แห่งตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นควันที่อาจเกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ประสานโดรนจากนครราชสีมาบรรทุกน้ำ10ลิตรผสมน้ำหวานฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเอาไปฟังเสียงผู้ว่ากทม.หน่อยครับได้สั่งให้ทางน้องพิทยารองปลัดกรุงเทพมหานครออกว่าแบบแจ้งไปยังโรงเรียนทุกแห่ง437แห่งให้หยุดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปเฉพาะวันนี้ครึ่งวันแล้วก็วันพฤหัสกับวันศุกร์2วันเฉพาะโรงเรียนของกรุงเทพมหานครนะครับ437แห่งจะปิดตั้งแต่เที่ยงนี้ถึงวันศุกร์ในส่วนที่การจะมีการสอบโอเน็ตอะไรเสาร์ที่ไม่ก็ว่ากันไปเราอยู่เฉพาะ2วันเรื่องนี้นะครับที่เป็นเรื่องแรกออกวอกแปดไปแล้วเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นมาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือขณะนี้ได้ประสานไปทางจังหวัดนครราชสีมามันมีชมรมโดนของจังหวัดนครราชสีมาเขาจะมีวิธีการโดนตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะบรรทุกน้ำได้ตัวละ10ลิตรแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการคร่าวๆที่มาเล่าให้ผมฟังนะคร่าวๆบอกว่าต้องเติมน้ำหวานลงไปในน้ำด้วยเพราะว่าน้ำหวานในที่นี้ก็คือคงไม่ใช่น้ำตาลไม่ใช่มันเป็นน้ำกากอ้อยซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าโมลาจากโรงงานน้ำตาลพรุ่งนี้เช้าผมนัดให้เข้ามาที่นี่ทั้งหมด50คนพร้อมโดน50ตัวคือจากมาตรการเรื่องของโดรนบรรทุกน้ำเนี่ยผสมน้ำหวานเนี่ยหลายคนก็นึกภาพกันไปต่างๆนานานะว่าน้ำหวานที่นำมาใช้เนี่ยมันเป็นน้ำหวานที่เราเอามาทานกันปกติทุกวันนี้หรือเปล่าแต่ว่าท่านผู้ว่าเองก็อธิบายมาแล้วนะว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีโดรนเนี่ยมา50ตัวเท่ากับว่าจะมีน้ำ500ลิตรนะฮะที่จะนำมาใช้ปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะครับขณะเดียวกันทางกทม.เองจะไปพูดคุยกับโครงการก่อสร้างตึกสูงเพื่อขอความร่วมมือในการลดปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างต่อไปด้วยนะครับขณะที่นายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลตอนนี้ก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ค่าละอองเกินค่ามาตรฐานด้วยซึ่งก็ส่งผลกระทบกับนักเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วนะคะแล้วก็โรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกทม.อาชีวะและมหาวิทยาลัยเป็นเวลา2วันด้วยกันค่ะและในวันพรุ่งนี้31มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองอีกครั้งหนึ่งในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งท่านผู้ชมเองสามารถที่จะไปตรวจสอบสภาพฝุ่นนะฮะตามสถานที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ tsntalk.com/
PM 2.5 เนี่ยฮะอย่างเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในพื้นที่บางนาใช่ไหมค่ะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ครับนะฮะก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วท่านผู้ชมอยู่พื้นที่ตรงไหนเนี่ยพอคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยก็จะขึ้นมาเลยตามสถานที่ที่ท่านผู้ชมอยู่แล้วก็จะรายงานให้ทราบว่าพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองเนี่ยมันอยู่ขั้นไหนยังไงแล้วค่ะแต่นี่คือเราอยู่บางนาถูกไหมเป็นสีแดงแล้วอ่ะนะประชาชนที่อยู่บางนาเนี่ยต้องใส่หน้ากากN95 ป้องกันเอาไว้ใช่ค่ะแล้ววันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นสีแดงเยอะเลยทีเดียวละค่ะก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง